สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างรายได้จากงานออนไลน์นะครับผมสำหรับมือใหม่ทุกๆคนเลยนั่นเองครับสำหรับคนที่มีคำถามว่าสร้างรายได้จากงานออนไลน์เนี่ยสำหรับมือใหม่มันต้องทำยังไงนะครับผมในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์โดยการใช้ทุนเริ่มต้นนั่นเองนะผมถ้าคุณไม่มีทุนเริ่มต้นและกำลังมองหางานออนไลน์ฟรีๆนะผมสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้จะไม่เหมาะกับคุณนั่นเองนะผมและคุณก็จะเสียเวลาฟรีนั่นเองนะครับเช่นนั้นคุณต้องมีเงินทุนนั่นเองนะผมถึงจะสามารถทำตามคลิปนี้ได้นั่นเองนะผมโอเคถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะผมไปฟังกันเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่านไลน์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ไลน์ออฟฟิเชียลถาวรแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ สร้างรายได้จากงานออนไลน์นะผมสำหรับมือใหม่ทุกคนนะผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับงานออนไลน์ในสมัยนี้นะผมมันมีมากมายหลายรูปแบบมากเลยนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันนะผมว่ามันมีงานออนไลน์อะไรบ้างนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์นะจริงๆแล้วงานออนไลน์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายรูปแบบมากเลยนั่นเองนะผมแต่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูสัก5อย่างละกันนะผมแต่ว่าจะไม่เจาะลึกนะผมจะเจาะลึกไปแค่บางอย่างนั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับอันดับ1ก็คือยูทูบเบอร์นั่นเองนะผมยูทูบเบอร์ก็คือรู้กันดีอยู่แล้วนะผมว่าก็คือคนที่ทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมแล้วก็มีคนติดตามนะผมเพิ่มมีคนติดตามแล้วเนี่ยก็จะมีคนดูคลิปนะผมมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับได้รายได้จากโฆษณาของ YouTube นะผมตรงนี้นะผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้นั่นเองนะผมก็เลยนับเป็น1ในงานออนไลน์นั่นเองนะผมที่ผมเอามาขึ้นอันดับ1เลยนะผมก็เพราะว่ามันเป็นงานที่ผมทำมาอันดับแรกเลยนั่นเองนะผมงานตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่บางส่วนที่ผมเคยทำมาแล้วแล้วก็เป็นบางส่วนที่ผมยังไม่เคยทำนั่นเองนะครับก็อันที่2ก็คือบล็อกเกอร์นะผมอันนี้ก็คือจะเป็นบล็อกเกี่ยวกับการเขียนพวกรีวิวอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมเขียนรีวิวแล้วก็อาจจะเป็นโฆษณาขายของไปในบล็อกอะไรแบบนั้นนะผมแล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายของนั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดดีเทลเยอะนะผมแค่ให้คุณได้ทราบว่ามันคืออะไรนะมันมีช่องทางแบบไหนบ้างนั่นเองนะผมอันที่3ก็คือ Affiliate Marketer นั่นเองนะผมซึ่งงานนี้นะครับเป็นงานที่ผมเคยทำมาก่อนนั่นเองนะผมงาน Affiliate Marketer คืออะไรนะผม
Affiliate Marketer เนี่ยก็คือเราจะต้องทำการ Marketing ในส่วนของ Affiliate นั่นเองนะผมก็คือเราจะต้องทำการขายสินค้าให้กับคนอื่นนั่นเองนะผมยกตัวอย่างเช่นนะผมคุณมีสินค้า1อย่างนะครับและคุณไม่รู้ว่าจะต้องขายยังไงนะครับผมก็จะทำการตลาดให้คุณนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ส่วนแบ่งจากที่ขายได้นั่นเองนะสมมติคุณขายของราคา100นะครับผมแล้วก็ให้ผมเนี่ยไปขายต่อในราคา110บาทนะครับถ้าผมขายได้ผมจะได้ส่วนแบ่ง10บาทนั่นเองนะครับนี่คือการยกตัวอย่างง่ายๆเกี่ยวกับ Affiliate Marketer นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสินค้าที่อยู่ในออนไลน์ก็ได้นะผมหรือจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้ในชีวิตจริงก็ได้นั่นเองนะครับผมทุกอย่างที่เป็นการมีตัวแทนสินค้าไปขายนะผมเรียกว่า Affiliate Marketer นั่นเองถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือยกตัวอย่างเช่นมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับผมแล้วเราสนใจที่จะขายของจากเว็บไซต์นั้นเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถสมัครเป็นแอฟเฟลียตจากเว็บไซต์นั้นได้นะครับแล้วเราก็นำสินค้าของเว็บนั้นเนี่ยไปขายนั่นเองนะครับไม่ขายได้เราก็จะได้ส่วนแบ่งนั่นเองนะครับเรียกว่าแอฟเฟลียตมาร์เก็ตเตอร์นะครับส่วนอันต่อมานะครับผมก็คือ Copywriter นั่นเองนะผมอันนี้นะครับก็คือผมจะอธิบายยังไงดีนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะผมอธิบายง่ายๆก็คือเกี่ยวกับพวกเราเขียนโฆษณาอะไรแบบนี้นะผมอย่างเช่นคุณมีโฆษณานะครับไม่ใช่คุณนะผมมีบริษัทหนึ่งนะครับมีโฆษณาแต่ว่าโฆษณาเนี้ยให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมขายไม่ค่อยได้นะผมแล้วคุณเนี่ยมีสกิลในการเขียนนั่นเองนะครับคุณก็ไปติดต่อบริษัทนั้นแล้วขอว่าสนใจที่จะเป็น copywriter ให้นะผมก็คือคุณจะไปแก้ไขโฆษณาของเขาให้นั่นเองนะผมไปแก้ไขคำพูดของเขาไปปรับปรุงให้คำพูดของเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะผมแบบนี้นะครับแล้วพอปรับปรุงแล้วเนี่ยเขาก็สามารถขายได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะผมก็นี่นะครับเรียกว่า copywriter นั่นเองนะผมซึ่ง copywriter ถามว่าเป็นงานออนไลน์ยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ย copywriter ในออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถทำเงินได้มหาศาลเลยนั่นเองนะผมเพียงแต่ว่ามีคนแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะผมที่รู้ว่ามันสามารถทำเงินได้ขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วทุกวันในชีวิตของเรานะครับเราเห็นเกี่ยวกับพวก copywriter เนี่ยเยอะมากเลยนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็นลองขับรถออกไปนะผมก็เจอแล้วนะครับ copywriter อย่างเช่นเป็นพวกบิลบอร์ดอะไรแบบนี้นะผมที่ติดอยู่นะครับโบชัวร์อะไรแบบนี้ก็ต้องใช้ copywriter ในการแก้ไขพวกโฆษณาข้อความให้มันดีขึ้นนั่นเองนะผมคุณสามารถทำตรงนี้ออนไลน์ได้เหมือนกันนะผมอย่างเช่นเซลล์เพจที่อยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์นะผมคุณก็ติดต่อเขาไปนะครับแล้วบอกว่าต้องการที่จะแก้ไขให้มันดีขึ้นนะผมโดยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะผมติดต่อเขาไปแล้วก็ลองแก้ไขให้ดูถ้าเขาขายได้ดีขึ้นนะผมก็ส่วนแบ่งกันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนอันที่5นะผมอันนี้ไปไวหน่อยนะผมอันที่5เนี่ยก็คือเทรดดิ้งนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะผมต้องบอกว่าที่ผมเคยทำมานะผมก็มีอันที่1อันที่2อันที่3และการที่5นั่นเองนะผมส่วน copywriter เนี่ยผมยังไม่เคยทำเพราะว่าผมยังไม่มีสกิลมากพอในการที่จะไปเขียนคำโฆษณาให้มันชักจูงอะไรแบบนี้ได้ดีนั่นเองนะผมก็ต้องจ้างคนอื่นไปก่อนนั่นเองนะครับที่ผมเคยทำคือมี1 2 3แล้วก็ข้อนั่นเองนะผมซึ่งข้อทั้งหมดนี้นะผมเป็นสิ่งที่ทำให้ผมสามารถหาเงินจากออนไลน์ได้จริงๆนั่นเองนะผมอย่างยูทูบเบอร์นะผมตอนนี้ผมก็มีรายได้จาก YouTube มากมายเลยนั่นเองนะผมจริงมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็บล็อกเกอร์อันนี้ก็เคยทำแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกทำไปแล้วนั่นเองนะผมส่วน Affiliate Marketer เนี่ยนะผมก็คือยังทำอยู่บ้างแล้วผมถ้าเจอเว็บไซต์ไหนที่มันน่าสนใจก็จะทำนั่นเองนะผมส่วนอันที่5เนี่ยก็คือ Trading นะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการ Trading นั่นเองนะผมเพราะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4นะผมทั้ง4ข้อนี้นะครับมันต้องใช้สกิลสูงมากเลยในการเริ่มต้นนั่นเองนะผมอย่างยูทูบเบอร์นะครับกว่าจะมียอดซับกว่าจะมีคนดูนะผมกว่าจะคิดคอนเทนต์ได้นะครับแน่นอนว่ายาวแน่นอนนั่นเองนะผมส่วนบล็อกเกอร์เนี่ยก็ต้องมานั่งเขียนนั่งไม่ใช่นั่งเขียนนะผมนั่งเขียนนะผมนั่งดูว่าเราต้องเขียนเกี่ยวกับรีวิวเกี่ยวกับอะไรดีอะไรแบบนี้นะผมก็ถ้าใครที่มีสกิลตรงนี้สามารถทำได้นะผมอย่าง Affiliate Marketer เนี่ยถามว่าเริ่มยากมั้ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมแต่ที่มันต้องการเลยก็คือสกิลการขายของคุณนั่นเองนะครับคุณต้องขายให้เป็นนะผมถ้าคุณขายไม่เป็นมันก็ยากนั่นเองนะผมส่วนที่4นี่อันนี้ค่อนข้างที่จะยากสุดเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ใครหลายๆคนไม่ค่อยมีนะผมก็คือการเขียนแอดนะผมเขียนโฆษณาให้มันดึงดูดความสนใจคนอื่นได้นะผมส่วนข้อที่5ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นข้อที่คุณสามารถทำได้แล้วก็เริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะผมถามว่าง่ายยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับงานออนไลน์งานที่5นะผมก็คือเทรดดิ้งนะครับผมทำไมถึงง่ายเริ่มได้จริงหรอนะผมก่อนที่ผมจะไปลงลึกเกี่ยวกับทำไมมันถึงง่ายเริ่มได้จริงหรอนะผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายก่อนว่าเทรดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
จริงๆแล้วผมสามารถอธิบายในเชิงวิชาการได้นะผมแต่ว่าเชื่อเลยนะผมว่าใครที่ฟังคลิปนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับเทรดดิ้งนะครับผมก็คืองานที่เราเนี่ยทำการเทรดหุ้นออนไลน์นั่นเองนะผมอันนี้พูดแค่นี้ก็คือเข้าใจแล้วนะครับแต่ถามว่าหุ้นอะไรล่ะนะครับเทรดดิ้งนะครับคือการเทรดค่าเงินตราต่างประเทศนั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันคืออะไรอีกนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินไทยนะผมประมาณ100บาทนะผมแล้วเราจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเราก็ต้องไปแลกเงินต่างประเทศนะผมซึ่งอาจจะราคาอยู่ที่3เหรียญบ้านเขานะผมเท่ากับ100บาทบ้านเรานะผมเนี่ยนะครับคือเรียกว่าการเทรดค่าเงินตรานะผมซึ่งมันจะมีแก๊ปหรือว่าช่องว่างระหว่างตรงกลางอยู่นะผมซึ่งเราสามารถทำกำไรจากตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าฟังไปแค่นี้ละกันนะผมลงลึกกว่านี้เดี๋ยวจะงงกันนะครับกลับมาคำถามที่ว่าเริ่มยังไงนะครับทำไมถึงง่ายนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนั่นดินะผมแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนั่นดินะครับวิธีการเริ่มต้นเทรดนะผมมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะผมเพียงแค่เราต้องรู้ว่าเราต้องเริ่มยังไงนั่นดินะครับผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อแล้วกันนะผมในการเริ่มต้นเทรดนะผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเริ่มต้นเทรดนะผม1นะผมก็คือการฝึกเองนะครับอันนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วนะผมคือเราเริ่มต้นฝึกฝนเองเลยนะผมศึกษาข้อมูลเองทุกอย่างนะครับว่ามันต้องเริ่มยังไงนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยนั่นเองนะผมส่วนข้อ2ก็คือซื้อคอร์สนั่นเองนะผมซื้อคอร์สออนไลน์นะผมอาจจะเป็นเกี่ยวกับสอนว่าต้องทำยังไงคือเหมือนมีคนมาแนะนำให้เรานั่นเองนะผมถามว่าฝั่งไหนง่ายกว่ากันนะครับระหว่าง1กับ2ฝึกเองกับซื้อคอร์สอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลนะผมแล้วแต่ตัวของตัวเราเองนะผมถ้าเราเป็นคนที่เรียนรู้ไวนะผมต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะผมก็แน่นอนนะครับข้อ1เหมาะกับคุณอยู่แล้วนะผมแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรียนรู้ไม่ค่อยไวนะผมไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะต้องหาความรู้จักไหนนะผมก็แน่นอนนะครับ2ซื้อคอร์สเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะผมแต่ถามว่าถ้าบางคนอยากเลือก2อันเลยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้แน่นอนนั่นเองนะผมคุณจะเลือกฝึกเองในขณะที่คุณซื้อคอร์สไปด้วยก็สามารถทำได้ได้เลยนะครับคอร์สเนี่ยผมจะเปรียบเสมือนเป็นเกี่ยวกับไกด์นำทางแล้วกันนะผมส่วนการฝึกเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่เราเดินตามไกด์นั่นเองนะผมแบบนี้นะครับผมถ้าเราทำสองอย่างพร้อมกันนะครับอย่างน้อยเรามีไกด์ที่คอยนำทางให้เราแล้วเราก็ฝึกเดินเองไปด้วยนะผมแต่ถ้าเราไม่มีไกด์นะครับเราไม่มีไกด์นำทางให้เนี่ยเราก็จะต้องเดินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปทางไหนนั่นเองนะผมแต่ถามว่าสองอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมีคู่กันแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้ไวหรือไม่นะผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลเองเลยนั่นเองนะผมแต่ผมจะมาพูดรวมๆเลยแล้วกันนะผมเอาเป็นส่วนรวมเลยแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างยากนั่นเองนะผมเพราะผมเป็นคนที่เริ่มจากการฝึกเองแล้วก็มาซื้อคอร์สนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็มาขายคอร์สด้วยนั่นเองนะผมแต่ผมยังไม่ได้ขายอะไรคุณนะผมฟังให้จบก่อนนั่นเองนะครับฝึกเองบวกซื้อคอร์สเท่ากับง่ายนะผมจริงไหมนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปตอนต้นนะผมว่ามันแล้วแต่บุคคลนะผมจะถามว่าถ้าจะทำให้มันง่ายกว่านี้เนี่ยมันต้องทำยังไงนะผมมีทางออกให้นั่นเองนะผมก็เรามาฟังกันเลยดีกว่านะผมว่าผมจะเสนออะไรให้นะครับสิ่งที่ผมจะมาเสนอแล้วก็จะมาพูดถึงในคลิปนี้นะผมเป็นประเด็นหลักในคลิปนี้นะครับก็คือการ copy trade นั่นเองนะผมซึ่งสามารถทำได้ทุกคนนะผมและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมือใหม่ก็ทำได้นั่นเองนะผม copy trade คืออะไรนะผม copy trade ก็คือการที่คุณนะผมเทรดตามคนที่เขาเทรดอยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะยกแบบพื้นๆแบบบ้านๆให้ฟังเลยละกันนะผมไม่ต้องไปเกี่ยวกับค่าเงินอะไรนะผมยกตัวอย่างเช่นผมซื้อข้าว1ถุงนะผมคุณก็ซื้อข้าว1ถุงตามผมนั่นเองนะผมคือผมทำอะไรคุณก็ทำตามผมนั่นเองนะผมเรียกว่าการ copy trade นั่นเองนะครับทีนี้ในการเทรดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกมันก็เหมือนการซื้อของนะผมในการเทรดนะผมการแลกเปลี่ยนสินค้านะผมมือใหม่เนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องซื้ออะไรนั่นเองนะผมการ copy trade ก็คือจะเป็นตัวที่คอยช่วยคอยบอกให้คุณนั่นเองนะครับว่าคุณต้องซื้ออะไรเวลาไหนอย่างไรอะไรยังไงนั่นเองนะผมเรียกว่าการ copy trade นะผมซึ่งมันจะสามารถช่วยให้มือใหม่เนี่ยทำการเทรดได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะครับ copy trade นะผมสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ทำเลยนะผมคือ copy แล้วก็ฝึกฝนสกิลตัวเองไปด้วยนั่นเองนะผมจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะผมถามว่าบางคนเนี่ย copy trade อย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือว่าได้นั่นเองนะผมแต่ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณ copy trade ผมอย่างเดียวนะผมแล้ววันใดวันหนึ่งเนี่ยผมเลิกแจกสัญญาณให้คุณผมเริ่มให้คุณ copy trade
คุณจะอยู่ในยังไงนะผมคุณจะเล่นยังไงนะผมคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องเล่นยังไงนั่นเองนะผมก็ผมเลยแนะนำว่าให้คุณนะครับทำการ copy trade แล้วก็ฝึกไปด้วยนั่นเองนะผมมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับโอเคเราพูดมาก็สนานเลยนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการ copy trade เนี่ยมันคืออะไรนะไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ในคลิปวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะผมที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับผมตอนที่ผมทำการเทรดอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์อยู่2อันนะผมแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยเนี่ยไม่เดินเลยนั่นเองนะผมแต่ถ้าผมกดเพย์ปุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเมาส์มันก็ขยับอยู่นะผมแล้วก็เวลาตรงนี้ก็เดินปกติเลยนั่นเองนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคลิปวิดีโอแยกนะผมซึ่งผมจะสามารถทำอะไรก็ได้นะผมจะกดเพย์จะกดหยุดจะกดอะไรก็ได้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาอธิบายตรงหน้าจอกันตรงนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตรงฝั่งซ้ายมือตรงที่เมาส์ผมวนๆอยู่ตรงนี้นะผมอันนี้เขาเรียกว่าโบรกเกอร์นั่นเองนะผมโบรกเกอร์คืออะไรอีกนะผมโบรกเกอร์ก็คือเปรียบเสมือนเป็นตลาดให้เราทำการเล่นละกันนะผมถ้ายกตัวอย่างแบบพื้นๆนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อของนะผมตลาดไว้ให้เราซื้อข้าวนะแบบนี้นะครับก็โบรกเกอร์ที่ผมเล่นก็คือในส่วนของ IQ Option นะผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้ามาเทรดได้นั่นเองนะผมเราสามารถเข้ามาเทรดค่าเงินได้นะผมเราไม่ต้องจะทำอะไรให้มันยุ่งยากนะผมเราก็แค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นี้หรือว่าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมได้หมดทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมแล้วเราก็ทำการเติมเงินเข้ามาแล้วก็มาเล่นนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากในปี2020นะผมมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นเองนะผมในการเล่นค่าเงินนะครับแล้วก็ทางส่วนด้านล่างตรงนี้นะผมอันนี้คือเป็นแอปที่ผมไว้ทำการแจกสัญญาณให้นั่นเองนะผมเป็นแอปที่ผมไว้ทำการดูกราฟนะผมในขณะที่ผมทำการแจกสัญญาณนะครับผมส่วนขวามืออันนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมมีคนอยู่ประมาณ80กว่าคนนั่นเองนะผมคือกลุ่มเก่าเนี่ยนะครับมันมีประมาณ200คนแต่ว่าผมก็ย้ายมากลุ่มใหม่นะผมเพราะว่าจะได้เปิดพื้นที่กับคนอื่นด้วยนั่นเองคือบางคนอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปี2ปีอะไรแบบนี้นะผมก็เลยย้ายกลุ่มมากลุ่มนี้แทนนั่นเองนะครับทำให้มีสมาชิกตอนนี้อยู่ประมาณ 80-90 คนนั่นเองนะผมก็ณวันที่อันอยู่เนี่ย80กว่าๆนะผมแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยขึ้นไป90กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เติบโตไวมากเลยนั่นเองนะผมถามว่าเติบโตไวทำไมเดี๋ยวคุณได้รู้คำตอบแน่นอนนะผมว่าทำไมกลับมาเข้าเรื่องนะผมอย่างที่บอกว่าขวามือเนี่ยคือแอปพูดคุยนะผมก็ถามว่าไว้ทำอะไรนะครับแน่นอนไว้แจกสัญญาณนั่นเองนะผมไว้พูดคุยไว้แจกสัญญาณนะผมเวลาผมแจกสัญญาณนะผมก็จะแจกแบบนี้นะครับอย่างเช่นคู่เงิน USD JPY นะผมข้ออะไรแบบนี้นะผมก็หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าให้คุณทำการเล่นคู่เงิน USD JPY นะผมแล้วก็กดคอคือกดสีเขียวขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะผมอาจจะไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดอีกคลิปนึงแล้วกันครับช่วงนี้นะผมจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะผมพิมพ์ว่า GBP CAD นะผมคอนั่นเองนะผมแล้วผมก็เปิดคู่เงินนี้อยู่นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้คุณทำการคอเข้าไปนั่นเองนะครับผมคือให้คุณทำการกดสีเขียวนั่นเองนะผมก็ถ้ากดสีเขียวคุณก็ทำการซื้อขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็บอกให้คนในกลุ่มว่าเตรียมตัวเล่นนั่นเองนะผมแล้วก็จะมีคนเตรียมตัวทำการกดสัญญาณนะครับแล้วผมก็พิมพ์ในกลุ่มบอกว่าโกนั่นเองนะผมแล้วก็มีคำว่าแพ้ไปต่อโกนะผมก็คือให้เราทำการใช้มันในเกลคือทำการซื้ออีกรอบหนึ่งนั่นเองนะผมสมาชิกใหม่ทุกคนที่ไม่รู้จักการเทรดมาก่อนอาจจะฟังว่ามันดูยากนะผมแต่เชื่อผมเถอะนะครับว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนั่นเองนะครับแล้วเมื่อทำการซื้อแล้วนะผมวันนี้ผมเร่งสปีดวิดีโอมาเลยนะผมข้ามมาเลยนะผมก็จะเห็นได้ว่ามีสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะผมพิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าเขาทำการเทรดตามผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมเห็นไหมครับขึ้นมารัวๆเลยนะผมเดี๋ยวผมก็กลับไปนิดนึงนะผมแค่เวลาแค่แป๊บเดียวนะผมวินภายในเวลาแค่1นาทีนะผมเนี่ยนะครับวินเด้งขึ้นมารัวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะผมต้องบอกว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะผมเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมสมาชิกในกลุ่มจริงๆที่ทำการเทรดอยู่จริงๆนั่นเองนะผมแล้วก็ทำการเทรดชนะจริงๆได้กำไรจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะผมอันนี้ผมเล่นเองด้วยนะผมยูโร GBP พุทโกนะครับอันนี้ผมทำการเข้าไปแล้วนั่นเองนะผมก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขออนุญาตเร่งสปีดวิดีโอนะครับโอเคนะผมก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้คือผมวินเลยนั่นเองนะผมก็มีหลายท่านที่พิมพ์มาว่าวินนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าที่ผมเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็พิมพ์มานะผมว่าวินนะผมวินไม้2อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะครับวินไม้2วิน1ไม้นะครับผมนี่คือสมาชิกที่เขาทำการวินในกลุ่มนั่นเองนะผมคือเทรดตามผมเลยนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าผมก็เทรดไปด้วยในขณะที่แจกซิกไปด้วยนั่นเองที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นผลลัพธ์บางส่วนเท่านั้นนะผมถ้าอยากดูติดตามมากกว่านี้ก็สามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยหรือว่าจะดูคลิปใหม่ก็ได้
ั่นเองนะผมส่วนถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่ม Signal เนี่ยต้องทำยังไงนะครับเราไปฟังกันครับเรามาพูดตรงนี้กันเล็กน้อยแล้วกันนะผมก็คือว่าระบบแจก Signal ของเรานะครับที่ดูไปเมื่อในกลุ่มสักครู่นี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการใช้ Manigel นั่นเองนะผมซึ่งการใช้ระบบ Manigel นะครับมีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะผมมีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเทรดแบบทั่วไปนะครับก็อันนี้ต้องพึงระวังกันด้วยนั่นเองนะผมซิกนอลทางกลุ่มของเรานะครับผมชนะเกือบทุกไม้จริงนะผมชนะเกือบทุกวันจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีบางวันที่มันผิดพลาดนะผมตลาดมันค่อนข้างแรงนะผมเทรนมันแรงอะไรแบบนี้นะครับผมเราคำนวณผิดพลาดนะผมก็ทำให้เราผิดพลาดได้นั่นเองนะผมซึ่งพอเราใช้มานิเกลแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทำให้เราเสียเงินค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมแต่วันที่ได้เนี่ยเราก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจนะผมก็เลยต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยใช้ระบบมาร์ติงเกลนั่นเองนะผมถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่มนะผมแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มนี้นะผมแล้วมาโวยวายทีหลังนะครับอย่าทำเลยนะผมเพราะว่าเขาจะทำให้คนอื่นในกลุ่มเนี่ยเสียความรู้สึกไปด้วยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าในกลุ่มของเรานะผมแจกสัญญาณเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนั่นเองนะผมเสาร์อาทิตย์เราไม่เล่นนะครับเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมแล้วก็แจกช่วงระยะเวลา2ถึง5ทุ่มนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับเราจะแจกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนั่นเองในกลุ่ม Telegram ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลา 2-5 ทุ่มนะผมอันต่อมานะผมก็คือ Signal เนี่ยมีการใช้ Manigel นั่นเองนะผมซึ่งที่ผมแดงมาร์คแดงๆตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะให้คุณอ่านให้ชัดเจนให้คุณเห็นนั่นเองนะครับว่าในการแจกของเรานะผมมันมีการใช้ Manigel นั่นเองนะผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ไว้นะครับว่าการใช้ Manigel เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้กลุ่มนี้ยินดีต้อนรับนะผมแต่ว่าถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาในกลุ่มหรือจะติดต่อผมมาขอเข้ากลุ่มนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับก็อันต่อมานะผมก็คือโอกาสชนะนะครับเกือบจะทุกไม้นั่นเองนะผมใช้คำว่าเกือบนะครับผมไม่ได้บอกว่าชนะทุกไม้นะผมตั้งแต่ผมเทรดมานะครับผมยังไม่เจอซิกนอลคนไหนเลยนะผมที่มีอัตราชนะ 100% นะครับผมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ผมคิดว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มที่เราทำการแจกอยู่เนี่ยโอกาสชนะถ้าคิดโดยรวมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่เลยทีเดียวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีบางอาทิตย์ที่เราพลาดจริงๆนะผมก็อาทิตย์นั้นเราก็จะเสียนั่นเองนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมี1อาทิตย์เสียที2อาทิตย์เสียทีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเดือนเสียทีเลยนั่นเองนะผมแล้วแต่โอกาสนั่นเองนะผมแต่โดยรวมตอนนี้นะครับระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาณตอนนี้นะครับยังไม่มีเสียเลยนั่นเองนะผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าก่อนหน้า1เดือนตรงนี้นะผมก็จะมีอย่างที่ผมบอกว่ามีดราม่านะผมก็คือว่ามันมีอาทิตย์นึงที่เราเสียกันนั่นเองนะผมแล้วก็อาทิตย์ต่อมาเราก็เสียอีกรอบนึงนั่นเองนะผมซึ่งทำให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาไม่พอใจนะผมแล้วก็มาวายๆกันทีหลังนั่นเองนะผมซึ่งคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่าไม่มีสัญญาณบนไหนในโลกนะผมที่สามารถชนะได้ 100% นั่นเองนะผมโอเคนะผมใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังกันดีกว่าว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยผมต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะผมราคาเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมถามว่าทำไมถึงไม่ฟรีนะครับก็ดูประสิทธิภาพของกลุ่มนะผมก็คือว่าจริงๆเราไม่ต้องมาทำแบบนี้เลยก็ได้นะผมเราแค่เทรดเองเนี่ยเราก็มีเงินมากพอแล้วนั่นเองนะผมแต่ว่าทางเรานะผมไม่ได้อยากจะมีรายได้ทางเดียวนะครับเราอยากมีรายได้หลายทางนั่นเองนะผมเราจึงมาทำการเปิดกลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับได้กำไรคืนค่าเข้ากลุ่มไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนในการเทรดนั่นเองนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะผมแล้วไม่เทรดนะผมแล้วจะมาโทษว่ากลุ่มไม่แจกสัญญาณให้อะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับบางคนซื้อกลุ่มสัญญาณเข้ามานะผมก็ไม่เทรดนะครับเทรดอยู่แค่ทีเดียวแล้วก็เลิกไปนะผมไม่มีเวลาบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ตัวบุคคลไปนะผมก็ไม่สามารถไปรับประกันอะไรได้อยู่แล้วนะผมว่าคุณจะได้ค่าเข้ากลุ่มคืนแบบบางส่วนนั่นเองนะผมบางคนนะครับเขาได้กำไรเกินราคานี้ไปแล้วนั่นเองนะผมโอเคแต่ราคา 5,970 บาทเนี่ยมันดูที่จะแพงไปนั่นเองนะผมซึ่งทางเรานะครับก็
มีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมโปรโมชั่นต้านโควิด-19นะผมก็คือราคานะครับลดลงมาเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมจริงๆแล้วเนี่ยราคาเดิมมันก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่ามีหลายท่านนะครับที่ทักมาขอร้องผมนะผมทักมาบอกว่าช่วยลดราคาให้หน่อยอีกได้ไหมนะผมพอดีว่าช่วงโปรโมชั่นในเดือนนั้นเนี่ยหาเงินไม่ทันอะไรแบบนี้นะผมซึ่งแน่นอนนะครับถ้ามีคนขอมาเยอะขนาดนี้เราก็จัดไปเลยนะผมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยนะครับต้านโควิด-19นะครับราคาอยู่ที่3,970 บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหลังจากหมดช่วงโควิดแล้วหรือว่าสถานการณ์มันกลับไปปกติแล้วหมดโปรโมชั่นนี้แล้วนะผมราคามันได้กลับไปอยู่ที่ 5,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือซื้อ 3,970 บาทครั้งนี้นะครับผมก็คือ1เลยนะครับเข้ากลุ่มแจกสิกนัลนั่นเองนะผมก็คือกลุ่มนี้นั่นเองนะครับผมและ2นะครับผมก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนะผมซึ่งก็คือเจ้ากลุ่มแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งไว้พูดคุยกันนั่นเองนะครับ3คือสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าสัญญาณของเราใช้มานิงเกลนั่นเองนะผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้นะผมก็ไม่ต้องติดต่อมาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับผมสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงนะผมบอกว่ามีความแม่นยำสูงนะผมไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสพลาดเลยนั่นเองนะผมโอกาสพลาดมันมีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะผมอันต่อมาก็คือสัญญาณนะครับผมแจกวันจันทร์ถึงศุกร์2ถึง5ทุ่มทุกวันนั่นเองนะผมอาจจะมีบางวันที่ตลาดมันมีจริงๆนะผมเราก็ไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกสัญญาณเนี่ยนะผมเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเราแจกให้หลายร้อยคนนั่นเองนะผมซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูงนั่นเองนะผมตลาดดูไหนไม่ดีจริงๆเราก็ไม่แจกนั่นเองนะผมข้อสุดท้ายที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะผมก็คือรับข้อเสนอดีๆมากมายก่อนขายนั่นเองนะผมซึ่งถ้าอยู่ในกลุ่มนี้นะผมกลุ่มที่ผมพูดคุยตรงนี้นะผมกลุ่มนี้ไม่ได้มีไว้พูดคุยเกี่ยวกับเจ้าตัวของสัญญาณอย่างเดียวนะครับผมในอนาคตถ้ามีผมมีโปรโมชั่นดีๆมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรต่างๆมากมายนะผมก็จะไปประกาศในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมอย่างเช่นในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของ copy trade แล้วก็ในส่วนของ EA Forex นั่นเองนะผมที่จะมาเพิ่มนั่นเองนะผมก็จะไปแจกในกลุ่มนั้นก่อนนั่นเองนะผมกลุ่มพูดคุยกลุ่มนี้ก่อนนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปลง YouTube นั่นเองนะผมคุณก็อาจจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครในกลุ่มนั้นนั่นเองนะผมอาจจะได้ราคาพิเศษได้ copy ฟรีอะไรแบบนี้หรืออาจจะได้ EA ไปทดลองใช้ฟรีอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมแล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั่นเองนะผมแต่คุณจะได้รับข้อเสนอดีๆก่อนใครก่อนแน่นอนนะครับโปรโมชั่นต้านโควิดตรงนี้นะผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563เลยนั่นเองนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะครับจากราคา 5,970 บาทเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับทำไมผมถึงบอกว่า31กรกฎาคมนะผมเพราะว่าผมคิดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนโควิดก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะผมสถานการณ์ต่างๆนานาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะผมและถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่ราคาเดิมราคาเต็มของมันนั่นเองนะผมก็คือ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโปรโมชั่นนี้ไม่ได้อยู่ถาวรนะครับก็รีบๆทำการทักเข้ามาซื้อนั่นเองนะผม 3,970 บาทเท่านั้นนั่นเองนะผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมและจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ